พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าเรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำท่านผู้ชมครับโรงเรียนต้นน้ำชื่อนี้หลายคนคงไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ที่อำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรเด็กในหมู่บ้านป่าต่างรู้จักชื่อนี้กันเป็นอย่างดีวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับโรงเรียนนี้กันครับโครงการคนอยู่ป่ายังจะตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าโดยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการวางระเบียบในการจัดการดินน้ำป่าไม้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลสภาพหมู่บ้านในโครงการคนอยู่ป่ายังอยู่ในเขตป่าต้นน้ำอำเภอพะโต๊ะมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีชาวบ้านอาศัยอยู่หนาแน่นการเดินทางขึ้นลงยากลำบากคณะกรรมการหมู่บ้านได้เห็นถึงปัญหาของการขาดการศึกษาของเด็กๆจำนวนมากจึงได้หารือหน่วยจัดการต้นน้ำพะโต๊ะเพื่อหาทางออกของปัญหาดังกล่าวเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเด็กที่นี่ถ้าย่อยขึ้นมาไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการศึกษาในสักวันหนึ่งจะป้าที่ชุมชนรักษาวายก็ไว้ไม่รอดเราก็พบว่าเด็กจำนวนหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือเราเห็นว่าปัญหาต่อไปในอนาคตเด็กเหล่านี้ก็จะคงสร้างปัญหาแล้วก็ไม่มีโอกาสจึงชักชวนพูดคุยกับผู้ปกครองพ่อแม่ชาวบ้านว่าจะทำยังไงกันดีจึงเกิดโครงการเด็กนักเรียนต้นน้ำขึ้นมาโดยเอานำเด็กจากหมู่บ้านในป่าเข้าไปพักแล้วก็อยู่อาศัยที่หน่วยจัดการต้นน้ำเพื่อจะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนปกติปริมาณเด็กก็มากขึ้นก็จึงมาสร้างโรงเรียนกลางป่าขึ้นชื่อว่าโรงเรียนต้นน้ำการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นน้ำนอกจากจะเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาแล้วยังมีการสอดแทรกนำความรู้ในท้องถิ่นภูมิปัญญาของชาวบ้านมาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนต้นน้ำอีกทางหนึ่งด้วยเรื่องการเรียนการสอนก็อุปกรณ์เราอาจจะไม่พร้อมไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นเขาใช้วิธีอื่นทดแทนคือเราเรียนใช้ภูมิประเทศเป็นสื่อการสอนเราไม่ต้องประดิษฐ์เราใช้ของจริงที่มันมีอยู่แล้วอย่างเช่นงานเกษตรงานอะไรเราก็เรียนในสวนเรื่องสัตว์น้ำอะไรเราก็ลุยกันในคลองเลยเรียนในคลองไม่ซ่อนก็เหมือนซ่อนเลยครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็ทำย่างกันดูแลป้าคือเยาวชนจะเห็นอยู่เรื่อยในการจัดการไม่ว่าการประชุมของคณะกรรมการของโครงการมีการจัดการเรื่องว่าเรื่องน้ำเรื่องทำฝ้ายได้ชุมชนจะเห็นผมว่าตรงนี้ซ่อนไปในตัวเลยผลสำเร็จจากการสอนเรื่องของการอนุรักษ์ให้กับนักเรียนต้นน้ำนำมาสู่การอบรมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศต้นน้ำโดยใช้สถานที่ที่หน่วยจัดการต้นน้ำของพะโต๊ะเนื่องจากว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในป่าต้นน้ำเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศของพื้นที่ต้นน้ำเราจึงมีหลักสูตรการศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำเมื่อเราทำแล้วก็เกิดความเข้าอกเข้าใจนักเรียนก็มีความรู้มีความเข้าใจจึงขยายผลออกไปทางข้างนอกให้นักเรียนนักศึกษาได้มาศึกษาในหลักสูตรค่ายศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำมีการเรียนรู้จากพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในระบบนิเวศและวันหลังก็จะศึกษาในป่าเพื่อจะให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ต่างๆโยงไปถึงเรื่องของน้ำเกิดมาอย่างไรให้ไปศึกษาจุดกำเนิดน้ำจนรู้ว่าชุมชนเอาน้ำจากป่ามาใช้ทำให้ผู้เข้าศึกษาเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของป่ากับน้ำน้ำให้ประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็เกิดประโยชน์ในการมีความคิดในการรักษาป่าหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์ป่าและน้ำก็คือการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคต